เลิฟนะคะเพลงหน้าหนังสือค่ะเป็นเพลงล่าสุดของเราโดยมียูนิตประกอบด้วย4คนด้วยกันคือ1ไอค่ะ2มันมี่ค่ะและ3เชื้อตามค่ะส่วนคนที่4ก็คือน้องเล็กของเราคือน้องพิมนะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่น้องไม่ได้มาเพราะว่าน้องติดโควิดไปหายไม่ทันก็ครั้งหน้านะคะพวกน้องสัญญาว่าจะพาขึ้นครบเป็นทั้ง4คนให้ได้เลยค่ะเย้มันมี่เป็นไงบ้างคะวันนี้วันนี้มีก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะดูจากตัวเต้นเต็มที่จริงๆนะคะทุกคนเชื่อตามนะคะวันนี้เชื่อตามดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำการแสดงให้ทุกคนดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าแรมใครใกล้หมดเนี่ยอย่าลืมนะคะว่ามีแรมหนึ่งที่สำคัญแรมเชื่อตั้งรักเชื่อตั้งเอาล่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปชมเพลงต่อไปของเราเลยค่ะชื่อเพลงว่าเพลงเจอนี่ค่ะไปชมกันเลยI'm sorry.
ขอเสียงดังๆให้กับคิงเนวี่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับเชิญข้างหน้าเลยเอาละครับนี่คือการ first step ครั้งแรกของพิงค์เนวี่กับเวที Idol Exchange ใช่ค่ะโอ้เป็นยังไงบ้างครับผมตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นกิฟต์หลุดประเด็นคือพี่ดูเดี๋ยวนะจริงๆเมมเบอร์เรามีมากกว่านี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะอ๋อแต่วันนี้ด้วยความที่อาจจะติดภารกิจเลยมีเรามา3คนเป็นตัวแทนมาครั้งแรกก่อนเนาะค่ะแล้วก็เป็นยูนิตของเราค่ะเป็นเพลง Book of Love ค่ะครับผมซึ่งทั้ง2เพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นซิงเกิลของพวกเราทั้งคู่เลยหรือเปล่าฮะมีชื่อเพลงว่าอะไรอย่างไรบ้างครับไปชื่อว่าออกเลยเป็นเพลงหน้าหนังสือค่ะส่วนเพลงที่2นะคะชื่อเพลง Journey ก็แปลว่าการเดินทางค่ะมี Book of Love กับเพลงที่2ก็มีที่มีชื่อว่า Journey ซึ่งทั้ง2เพลงเนี่ยครับสามารถฟังอย่างไรคือมีการปล่อยให้ได้ฟังเรียบร้อยหมดแล้วถูกไหมฮะเรียบร้อยค่ะช่องทางการรับฟังอย่างไรบ้างครับก็มี YouTube นะคะชื่อช่องว่า Pink Navy Idol ค่ะสามารถไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะก็มีทั้ง LP แล้วก็เป็นสตูดิโอเลยค่ะแล้วก็มีแอปต่างๆทั้ง Spotify แล้วก็ Zoo ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเอาไปลงพวกโซเชียลต่างๆ Instagram ให้ทุกคนได้เล่นกันค่ะโอเคครับผมซึ่งณตอนนี้นั่นหมายความว่าจริงๆยูนิต Pink Navy ทั้งหมดเนี่ยมีซิงเกิลออกมาแล้วกี่เพลงนะครับมี3เพลงรวมประมาณ3เพลงแล้ว2เพลงค่ะอีกเพลงยังไม่ได้โชว์ค่ะอ๋ออีกเพลงยังไม่ได้โชว์แต่ในอนาคตอาจจะได้มาเจอกันที่นี่ใช่ค่ะนะพอจะนั้นรอบหน้าอยากเห็นมากกันครบทุกคนเลยนะฮะPink Navy จริงๆแล้วเนี่ยคือพี่ได้มีโอกาสเข้าไปดูในส่วนของ Facebook Fanpage เบื้องต้นมาคอนเซ็ปต์ของวงเราคืออะไรยังไงฮะคือเป็นกลุ่มโจรสลัดแล้วก็ลูกเรือค่ะเพื่อออกเดินทางตามหาสมบัติตามหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเล่าว่าระหว่างทางนะคะเราไปเจอกับอะไรมาเจออุปสรรคเจออะไรก็ไม่ย่อถอยค่ะแล้วตรงนี้นี่คือใครเป็นโจรสลัดใครเป็นทหารเรือยังไงฮะเป็นทหารเรือค่ะครับผมทหารเรือสลัดค่ะทหารเรือหมดเลยไม่โจรสลัดอยู่คนเดียวโอ้โจรโดนลุมนะในงานนี้ทำไม2ต่อ1ล่ะรอบหน้าต้องพาเพื่อนๆมาให้ครบนะฮะจะได้สู้กันสูสีเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับให้โอกาสทางพิงค์เนวี่นะครับฝากช่องทางการติดตามอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเผื่อใครได้มีโอกาสเจอเราครั้งแรกกับการ First Date Idol Exchange ในครั้งนี้อยากรู้จักเรามากขึ้นมีช่องทางหลักในการติดตามอย่างไรบ้างเชิญเลยครับได้ค่ะก็จะมีแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ Instagram ค่ะเป็นเพจของวงชื่อว่า Pink Navy Idol ค่ะพิมพ์ไปได้เลยส่วนช่องทางต่างๆของพวกเราก็จะมี i.pinknavy ค่ะครับเชิญตาม .pinknavy นะคะครับของมันมีก็จะเป็นมันมี .pinknavy ค่ะก็คือเป็นชื่อของพวกเราตามด้วย .pinknavy นั่นเองใช่ค่ะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครรักใครชอบ Pink Navy นะครับอย่าลืมนะครับน้องบอกไว้แล้วว่าทั้ง2เพลงรวมถึงจริงๆมีอีกซิงเกิลด้วยในทุกเพลงเนี่ยปล่อยให้ได้ฟังและได้ดูมิวสิกวิดีโอออนไลน์เรียบร้อยหมดแล้วขอเสียงดังๆอีกครั้งให้กับสาวๆจาก Pink Navy ขอบคุณค่ะขอบคุณรอบหน้าพาเพื่อนๆมาให้ครบนะได้ค่ะจนสลัดเราต้องไม่ยอมอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วนะโอเคครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับและนี่คือ First Date ของน้องพิงค์เนวี่นะครับที่